สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซี่โครงหมูตุ๋นนะก่อนอื่นเราซื้อซี่โครงมาแล้วก็ต้องหั่นก่อนเพราะว่าแฟนอยากกินก็เลยซื้อมาทำนะอันนี้เราต้องหั่นก่อนเนาะหั่นให้มันเล็กๆหน่อยอันนี้หั่นผิดจังหวะไปได้เพราะว่านี้มันกระดูกเยอะเราก็จะทำแค่ซื้อมาซี่โครงมา2แผงนะแต่ว่าเราจะทำแค่เดียวเพราะว่าเราอยู่กันแค่2คนทำเยอะเด็กกินไม่หมดแล้วเราก็ต้องมาหมักเขาด้วยกระเทียมผงกระเทียมเนาะกระเทียมผงนุ่นใหญ่กับเพื่อนเลยตัดผิดไม่เป็นไรให้แฟนเสร็จแล้วเราก็เอาเกลือก็พริกไทยนะเนี่ยเราก็จะทำการหมักแบบเนี้ยทั้งสองข้างแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วค่อยเอาไปทอดเพื่อให้มันซึมเข้าเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายตอนขั้นตอนการทอดให้ดูนะว่า เราจะทำยังไงกันต่องั้นก็ไว้มาดูอีกทีตอนทอดนะยังไม่ชัดชนไอ้นี่เดี๋ยวเช็คเป๊ะได้ไหมนะเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้อีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนเราทอดเนาะเนี่ยโอเคแล้วตอนนี้กระทะเราก็ร้อนแล้วเนาะเรารู้ได้ไงว่ากระทะเราร้อนเราดูจากปุ่มนี้มันจะเป็นสีแดงตอนแรกเขาจะเป็นสีเขียวถ้าเขาร้อนเขาก็จะเป็นสีแดงซื้อมาถูกใจมากแล้วตอนนี้เราก็มาใช้เนยถ้าใครไม่มีไอ้น้ำมันตัวนี้ก็ใช้เนยนะเพราะเขาจะใช้เนยทอดเขาจะใช้น้ำมันตัวนี้ทอดเขาไม่ได้ใช้น้ำมันเขาไม่ได้ใช้น้ำมันพืชอ่ะเขาจะใช้น้ำมันตัวนี้ทอดหลังจากเราหมักได้ทิ้งไว้5นาทีเอามาเราก็ใส่นี่ลงไปเราต้องทอดเขาจนเหลืองเลยนะคือไอ้น้องไทยเขาสอนมาเขาบอกว่าเราต้องทอดให้มันเหลืองถ้ามันเหลืองแล้วก็คือมันจะหอมแล้วเวลาเราไปตุ๋นไปอะไรเนี้ยมันก็จะอร่อยมันทอดให้เหลืองชิก้าเลยอ่ะคือทำอาหารตัวนี้นะใช้เวลานานมากต้องทำตั้งแต่เช้าอ่ะเพราะว่าเราจะหมักเขาเนาะหมักแล้วเราก็มาทอดเนี่ยพอทอดก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะกว่าเขาจะเหลืองอย่างที่เราต้องการอ่ะเพราะว่าที่โครงมันก็จะไอ้นี่นะมันไม่เหมือนกับหมูธรรมดาแต่น้ำมือเราเนี่ยคือสะอาดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทายให้ดูทีตอนที่เราทอดเสร็จแล้วเนาะที่เขาเลือกแล้วพร้อมที่จะเอาไปตุ๋นได้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทอดเขาให้เหลืองประมาณนี้เห็นปะทุกด้านเลยนะเราก็จะทอดเขาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตุ๋นกันอันนี้ก็จะมีมันฝรั่งเนาะไอ้นี่ตรงนี้ไม่ได้เลยแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็จะมีหอมมันฝรั่งกับแครอทเราจะใส่ตอนที่เราตุ๋นไปได้สักชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าหอมกับไอ้หอมเนี่ยเราจะใส่ลงไปก่อนแต่ว่ามันฝรั่งกับแครอทพวกนี้เดี๋ยวเราต้องปอกก่อนนะ
ล้วเดี๋ยวค่อยทายให้ดูทีเรามาต่อกันเลยเนาะตอนนี้เราก็เปลี่ยนหม้อเนาะใช้หม้อลูกใหญ่หน่อยใส่ลงไปน้ำมันมันร้อนแล้วเราก็ใส่นะแป้งลงไปต้องพร้อมเนาะใช้ผงปรุงรสตัวเนี้ยเราไปเลยไอ้มันจะเป็นไอ้ซุปก้อนเนาะของขนอแต่มันสำหรับทำไอ้อาหารเมนูนี้เลยโดยเฉพาะเราก็จะใส่เขาลงไป2ก้อนก่อนเราจะใส่เราก็บี้เขาหน่อยโอ้อยู่ที่นี่อาหารฝรั่งที่ทำเป็นก็คือน้องไผ่สอนหมดเลยนะเพราะน้องไผ่เขาอยู่ก่อนแล้วน้องไผ่เขาก็มีแม่สามีคอยสอนแล้วก็ได้อันนี้ส่งจากตรงนั้นแล้วเราก็คนคั่วคั่วเขานะให้เขาไว้นิดก่อนแป้งนี่ก็แล้วแต่ชอบนะใส่อยากให้น้ำข้นๆก็ใส่เยอะหน่อยเดี๋ยวเราขอตัวเอาน้ำก่อนเนาแล้วรสชาติเราก็จะเติมเกลือลงไปเนาะเขาจะได้ออกรสชาติเค็มขึ้นมาหน่อยนึงก็เติมแล้วแต่ความชอบของคนอันนี้เราก็ไอ้นี่หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้เดี๋ยวเราต้องใช้น้ำอีกเพราะว่าเราต้องใช้น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาตุ่นเกือบ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงกว่าที่ผมจะเปื่อยเวลาที่เราตุ๋นนะเราก็ต้องคอยมาขนเขาทุกประมาณ10นาทีอย่างเงี้ยต้องมาขนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างเขาจะไหม้แล้วตอนนี้เราก็จะใส่เราต้องใส่หมูก่อนหมูที่เราทอดไว้ลงไปก่อนแล้วเราก็จะใส่หอมลงไปหอมนี้ใช้3หัวเนาะแล้วก็หั่นให้เป็นเพราะว่าหอมจะทำให้น้ำซุปมีรสชาติหวานกลมกล่อมขึ้นแล้วเราก็จะปิดฝาแป้งนี่ใช้แป้งอเนกประสงค์เนาะแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งทั่วไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีตอนที่เขาเดือดแล้วเราก็คือเราตุ่นไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะแค่นี้กันค่ะโอเคตอนนี้เราก็ตุ่นเขามาได้ชั่วโมงกว่าแล้วนะเนี่ยเราต้องคอยทำแบบนี้นะเพื่อไม่ให้ข้างล่างเขาไหม้เนี่ยคอยคนข้างล่างอย่างเงี้ยนี่ตอนนี้น้ำเขาก็ยุบลงเยอะแล้วเราก็จะใส่แครอทลงไปก่อนเพราะว่าแครอทเขาจะสุกช้ากว่าไอ้มันฝรั่งเนอะเราจะใส่แครอทไปก่อนสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่มันฝรั่งรอให้มันฝรั่งกับแครอทเปื่อยแต่เราก็ต้องคอยคนเหมือนเดิมโดยส่วนตัวแล้วชอบเป็นคนที่ชอบให้น้ำซุปมันเยอะๆนะโจก็ชอบแต่น้องไผ่บอกน้ำซุปเยอะเกินก็ไม่นี่น้องไผ่จะทำกินแห้งแต่อันนี้ก็นอกสูตรน้องไผ่นิดนึงนอกสูตรอาจารย์ไผ่หน่อยนึงคิดถึงอาจารย์เลยเมื่อไหร่จะได้กลับกันมั้งไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ปิดไว้นะสัก10นาทีแล้วเราค่อยมาใส่เราก็จะมาคนแล้วเราค่อยมาเอามันฝรั่งใส่ทีนึงก็
เวลานั้นเดี๋ยวมันฝรั่งหรืออะไรเปื่อยแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะอันนี้ก็ได้แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตักใส่จานก็ทำอยู่ที่ประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทำเลยเนาะจนเสร็จก็ประมาณ3ชั่วโมงอะเมนูนี้ถ้าคือทำแล้วมันต้องใช้เวลาเยอะนี่ก็คือให้แฟนนะต้องชอบกินสำหรับฝรั่งก็คือเขามีไอ้แครอทเขาก็จะอิ่มแล้วเนาะมีไอ้เนี้ยมันฝรั่งกับแครอทอ่ะเขาก็จะพอแล้วแต่สำหรับเจ้าของคลิปจะต้องมีข้าวด้วยไม่งั้นกินไม่อิ่มเราก็จะเน้นแครอทมากกว่ามันฝรั่งแล้วสำหรับเราก็จะใส่พริกป่นไปด้วยเพราะเราชอบกินเผ็ดๆอันนี้ก็คือของโจนี่ก็คือของโจเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะไว้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปอื่นใหม่ๆทำให้ดูอีกจะบอกว่าต้องถ้าบางคนอยากรู้รสชาติเขาก็จะเค็มๆมันๆเนาะแล้วก็มันจะมีรสหวานของพวกแครอทพวกไอ้อะไรนะหอมพวกไอ้มันฝรั่งพวกอันนี้แหละจ้ะนั่นก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ